สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์หนูมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะมีหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรียกว่าจะเป็นใครกันที่หยิบชั้นออกจากชั้นหนังสือนะคะมีการเล่นคำชั้นนะ2ครั้งเขียนโดยคุณซาโกะไอซาวะนะคะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิกโกโลซึ่งตัวหน้าปกเขียนว่าเราทุกคนล้วนเป็นหนังสือที่เสียบสันนะคะรอวันให้ใครสักคนมาหยิบออกไปอ่านเป็นรูปปกที่หนังสือเนี่ยมีขนาดเป็นใหญ่โตเกินกว่าที่คนคนนึงจะยืนเท่าทันนะกลายว่าเหมือนเรายืนอยู่ท่ามกลางบ้านหนังสือเรียกว่าเป็นคอนโดดีกว่าแล้วก็พยายามที่จะมีเด็กหญิงคนหนึ่งพยายามที่จะค้นหาหนังสือที่เป็นคอนโดอยู่นั้นนะคะโอเคเรามาดูที่หลังปกกันหลังปกเขียนว่าหากทุกคนเปรียบดั่งหนังสือฉันคงเป็นหนังสือที่มีข้อบกพร่องที่สันปกไม่ดึงดูดไม่โดดเด่นไม่น่าสนใจทั้งที่ฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ยังรอให้ใครสักคนมาเลือกหยิบฉันออกไปจากชั้นอันแน่นขนาดนี้เปิดโอกาสพิจารณาหน้าปกที่ฉันบรรจงสร้างและเลียดอ่านเนื้อหาที่ฉันบรรจงเขียนณห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนอกจากจะอัดแน่นไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภทและมากมายเนื้อหายังมีผู้คนที่เฝ้าเพียรค้นหาทางเดินในชีวิตของตัวเองเรื่องสั้น6เรื่องที่สั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนที่รักหนังสือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะสนนราคาเต็มๆอยู่ที่295บาทแล้วก็ความหนาของหนังสืออยู่กลมๆที่250หน้านะคะต้องบอกว่าตอนที่เห็นหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดทั่วไปนะคะปรากฏว่าก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าลึกไปกว่านั้นคือมันก็จะเป็นหนังสือที่พูดถึงความสับสนความว้าเหวการถูกกลั่นแกล้งความทุกข์ความสุขของเด็กสาวหลายๆคนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะตอนแรกที่อ่านไปอันนี้พูดทำตรงทุกท่านอยากจะยอมแพ้เพราะมีความรู้สึกว่าโหเรื่องราวเด็กม.2เลยเหรอนะคะชีวิตเราเนี่ยไม่น่าจะรู้สึกเกี่ยวข้องอะไรคือมันไกลมามากแล้วอะแล้วแอบคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆหนังสือเล่มนี้มันไม่เหมาะกับเราผู้ซึ่งมีอายุ30กว่าปีแต่สุดท้ายก็อ่านจนจบแล้วก็พบว่าโอเคเอาจริงเราก็อายุเท่านี้นะเราก็สามารถเสพเรื่องราวเหล่านี้ได้เช่นกันแล้วก็รู้สึกเห็นใจไปด้วยกับตัวละครนะคะที่แบบมีความฝันความหวังความผิดหวังอะไรที่เราน่าจะเคยผ่านชีวิตช่วงนั้นมาแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงคนอยู่2รูปแบบกลุ่มแรกก็คือเป็นนักเรียนกลุ่มที่2อาจจะเรียกว่าคนที่2ก็คือคุณครูบรรณารักษ์ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆการเป็นครูบรรณารักษ์เนี่ยมันเจ๋งกว่าที่เราเห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเยอะเลยถ้ามามองจากหนังสือเล่มเนี้ยนะคือเราก็เพิ่งรู้ว่าในห้องสมุดเนี่ยมันจะมีตำแหน่งนึงซึ่งเหมือนกับเป็นหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์อ่ะก็คือตำแหน่งยุวบรรณารักษ์แล้วเราก็พอจะรู้ว่านักเรียนก็จะมีความสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วบรรณารักษ์เนี่ยคือบรรณารักษ์หรือว่าบรรณารักษ์เนี่ยคือคุณครูถ้าเป็นในมุมของเรานะคิดว่าเอ้ยจริงๆบรรณารักษ์ในห้องสมุดในโรงเรียนก็น่าจะเป็นคุณครูนะแต่กลายว่าพออยู่มหาวิทยาลัยบรรณารักษ์คือแบบชื่อตำแหน่งบรรณารักษ์ที่จะไม่ใช่อาจารย์เนาะอันนี้ก็น่าสนใจถึงวิธีการมองแล้วก็ตั้งคำถามของน้องๆในเรื่องนะคะโอเคเราไปดูที่ยุวบรรณารักษ์อันนี้จะไม่เล่าหมดนะเมาบางส่วนคนแรกก็คือคุณซาทาเกะคือซาทาเกะเนี่ยก็จะเล่าถึงว่าเธอก็มีการทำหน้าที่เป็นยุวบรรณารักษ์และหน้าที่หนึ่งของเธอก็คือว่าจริงๆเธอเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือที่เรื่องมากพอสมควรนะสุดท้ายเนี่ยคุณครูก็เหมือนกับให้โจทย์แก่เธอว่าเวลามีใครมาสอบถามอะไรแบบนี้ก็ให้เธอเป็นผู้ recommend หนังสือนะสุดท้ายก็เหมือนกับเป็นการเขียนอธิบายตัวหนังสือมันสมมุติว่าหนังสือเล่มนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรเนี่ยก็ให้เธอเป็นเหมือนกับผู้จัดการแล้วจริงๆคุณครูบรรณารักษ์เนี่ยก็พยายามสอนเธอคือในเรื่องเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากไม่ค่อยสนใจใครแล้วก็มีความรู้สึกไม่ชอบผู้หญิงอ่ะที่แบบเสียงดังเจี๊ยวจ้าวอะไรเงี้ยเธอเป็นคนเหมือนกับชอบอยู่อย่างสงบและนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเธอถึงมายุ่งขิงมาวุ่นวายที่แบบอยู่ในห้องสมุดเพราะนั่นคือความชอบของเธอจริงๆหนังสือก็อ่านมาเยอะแล้วนะวันนึงกลายเป็นผู้แนะนำหนังสือคุณครูก็พยายามจะบอกกับเสน่ห์ในประเด็นนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอะเหมือนแนะนำหนังสือให้ใครอะแล้วเขาเลือกที่จะไปอ่านเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันมีความสุขมากนะเอาลึกๆนะถึงแม้เราจะไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนั้นเองอะแต่กลายว่าสิ่งที่เราได้แนะนำไปเนี่ยมันมีคนพอจะเชื่อเราแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากหนังสือที่เราแนะนำนั้นจริงๆนะปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ตัวเอกของเราเนี่ยคุณซาทาเกะเนี่ย
ก็เจอนะวันหนึ่งก็มาเจอคุณมิซากิซึ่งปรากฏว่ามิซากิเนี่ยก็มาถามหามาพูดถึงหนังสือที่เธอเป็นคนแนะนำเธอก็สะดุ้งเฮือกแล้วเธอก็จำได้ว่าเฮ้ยมิซากิเนี่ยเคยเหมือนกับบูลลี่เธอนี่หว่านะเคยแบบพูดว่าเฮ้ยเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบไม่ชอบยุ่งกับใครเนาะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความแปลกกว่าเด็กผู้หญิงคนอื่นๆเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้เธอมีความรู้สึกว่าไม่ชอบที่หน้ามิซากิเลยแต่เธอก็ตั้งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นกับคุณมิซากินะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมิซากิก็จะอยู่ในกลุ่มที่บูลลี่เธอแหละซึ่งแต่ว่าไม่ได้บูลลี่หนักเหมือนอารมณ์ว่าต้องแบ่งกลุ่มกันแล้วกลายว่าคุณซาทาเกะเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มนี้แว็บหนึ่งนะแล้วก็โดนเด็กผู้หญิงแบบบอกว่าเธอเป็นคนแปลกอะไรเงี้ยเนาะยังไงเธอก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่เธอก็เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงแต่ว่าวันที่มิซากิเนี่ยมาตามถึงหนังสือเนี่ยกลายเป็นว่ามิซากิเองเนี่ยมาอยู่ตัวคนเดียวนะคะซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้เรียนรู้เหมือนได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อเพื่อนที่แบบคบกันตอนนั้นอะกลายเป็นว่ายังไงก็ไม่รู้แหละไปรังเกียจมิซากิแล้วก็กลายเป็นผู้กลั่นแกล้งมิซากินะแถมยังจะมาบอกให้ซาทาเกะว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะถ้าแบบไม่อยากจะมีเรื่องกับพวกเรานะทำให้ซาทาเกะเองเนี่ยหนึ่งคือก็ไม่ชอบคุณมิซากิเป็นทุนเดิมแต่ก็มีความรู้สึกนะว่าจริงเธอก็เป็นคนที่หน้าตาน่ารักคนนึงนะแต่เพราะด้วยความไม่ชอบนะคะแล้วบวกกับเพื่อนไม่ให้ยุ่งก็กลายเป็นว่าตัวยุวบรรณารักษ์ของเราเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องราวถัดไปอ่ะก็จะเป็นการพูดถึงยุวบรรณารักษ์คนนึงซึ่งคือในห้องสมุดเนี้ยเท่าที่เราอ่านและเข้าใจมันก็จะมีทั้งห้องสมุดหลักนะแล้วก็เป็นห้องสมุดรองนะห้องสมุดรองเนี่ยก็เป็นห้องสมุดที่แบบไม่ค่อยมีคนเข้าไปนะคือบางคนที่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับโลกอะเอาจริงนะคือเป็นคนชอบแบบไม่ได้ถูกบูลลี่ไม่ถูกอะไรนะแต่ไม่อยากจะคบใครเนี่ยก็มาอยู่ในห้องสมุดเฉยๆนะคะปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยครูบรรณารักษ์เนี่ยได้มีส่วนในการเปลี่ยนชีวิตหมดเลยนะสุดท้ายครูบรรณารักษ์ก็ขอแอดเฟรนด์แบบนั้นขอเป็นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังนะคะปรากฏไปมาก็ครูก็เหมือนกับอ่ะไหนๆเธอก็เป็นมาช่วยห้องสมุดหน่อยสิก็ให้มาช่วยจัดหนังสือวันนึงเธอก็เหมือนคนพบอะจดหมายอันนึงซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ในหนังสือนะคะก็กลายว่าเป็นภารกิจของเด็กคนนี้ที่จะตามหาว่าเฮ้ยใครกันหว่าที่เขียนจดหมายอันนี้นะซึ่งคุณครูก็จะเรียกว่าเป็นจดหมายถึงอนาคตซึ่งตัวจดหมายเนี่ยมันก็จะเขียนไปเรื่อยเนาะว่าแบบเนี่ยฉันอยากจะเป็นอะไรฉันอยากจะทำอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะคือโจทย์ของเธอก็แบบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เขียนจดหมายอันเนี้ยตอนโตเนี่ยเขาไปทำอะไรเขาได้ประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่เขาหวังหรือเปล่าคือเพราะเด็กคนเนี้ยเอาข้อจริงเธอมีแนวคิดแบบเหมือนในเชิงลบเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยคือไม่ชอบหนังสือที่แบบมันจบแนวเนี้ยนะคะแล้วเธอก็เหมือนกับมองโลกในแง่เชิงลบนิดนึงว่าไม่เชื่อหรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับโอ้โหสมมติเป็นการ์ตูนดิสนีย์เนาะโอ้จบต้องแฮปปี้เอนดิ้งเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะก็เลยมีการพนันกับคุณครูเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวลองดูซิว่าจดหมายถึงอนาคตที่ว่าเนี่ยคนเขียนเป็นใครนะถ้าเกิดว่าแพ้พนันครูก็สามารถขอแลกเปลี่ยนได้บางอย่างนะแล้วก็ถ้าชนะพนันครูก็เหมือนกันขอแลกเปลี่ยนได้หนึ่งอย่างถัดไปเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่นชอบอนิเมะแล้วก็จะมีเพื่อนที่แบบเป็น best friend ที่ชอบอนิเมะเหมือนกันนะก็จะมีตัวละครคือเหมือนกับมีคนรักอ่ะนะมีคนรักจริงๆซึ่งแบบเป็นตัวที่เหมือนกับอยู่คนละภพคนละโลกเนาะเป็นโลกแห่งความไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแล้ววันนึงเหมือนกับเธอก็มีความรู้สึกว่าหุ้ยถูกเพื่อนเธอแบบเอ้าเพื่อนที่ชอบมาด้วยกันพอเพื่อนนางแบบเหมือนกับมีความรักอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตจริงอ้าวเธอจะทอดทิ้งอนิเมะเหล่านี้ไปหรออะไรเงี้ยก็เกิดความแบบหงุดหงิดงุนง่านนะคะเธอเองเนี่ยเข้ามาห้องสมุดด้วยเหตุผลที่แบบอยากอ่านหนังสือการ์ตูนเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆโรงเรียนเหมือนคงแบบมีฟีลว่าห้ามเอาหนังสือการ์ตูนมาอ่านนะเพราะมองว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับหนังสืออื่นๆนะปรากฏว่าเธอก็ถูกครูบรรณารักษ์ที่ว่าเนี่ยจับโปะได้อ้าวอ่านเหรอเธอก็เหมือนทำท่าตกใจแบบอ้าวฉันจะโดนอีกแล้วแต่คุณครูบรรณารักษ์ก็แบบพูดดีมากเลยไม่เป็นไรครูก็ชอบอ่านการ์ตูนเหมือนกันเธอก็แบบอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอนะเหมือนความรู้สึกคือแบบไม่ค่อยคุ้นชินว่าคุณครูเองอ่ะจะมีการชอบอะไรที่เป็นเด็กอ่ะนะแล้วสุดท้ายก็คุยกันนุ่งนิ่งแบบมีความสุขอ่ะอันนี้เล่าคร่าวๆนะคะแต่ว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยแต่ละคนเนี่ยความคิดแนวความคิดเบื้องหลังเนี่ยมันจะลึกไปกว่านั้นแต่มีคนนึงซึ่งเรามีความรู้สึกว่าสะเทือนใจมากๆคือบางอันจะเล่าถึงความฝันความชอบเนาะแล้วก็ความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในวัยของตัวเองแต่ว่าถ้าจำได้นะคะเราพูดถึงคุณมิซากิเนี่ยพอดีมีหลายชื่อเลยต้องทบทวนนะคุณมิซากิเนี่ยเป็นคนที่แต่เดิมเนี่ยก็อยู่ในแก๊งเพื่อนเนาะแล้วต่อมาก็ถูกกลายเป็นที่รังเกียจถูกบูลลี่นะคะซึ่งการบูลลี่ที่ว่านี้เป็นการถูกบูลลี่จากคนที่แบบเหมือนกับมีบทบาทในห้องเรียนซะด้วยนะนั่นหมายความว่าเธอเองเนี่ยมีการพูดด้วยนะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันจบสิ้นละ
นะเนาะเหมือนกับเราจะก้าวข้ามผ่านชีวิตอย่างนี้ไปได้อย่างไรเธอก็เศร้าถึงขนาดว่าตอนแรกเธอมาเอาข้าวมากินในห้องสมุดปรากฏคุณครูก็บอกเอ้ยมันมากินไม่ได้นะคือเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือถูกไล่ที่นะเธอก็เลยต้องหายตัวไปแล้วปรากฏว่าจริงๆเธอเนื่องจากไม่ถูกกับเพื่อนแล้วอะเธอก็แอบไปกินข้าวในห้องน้ำนะคะปรากฏว่าตามไปเจออลีอีกนะอลีก็เหมือนไปเจอเธอแบบโอ๊ยเหม็นจังเลยใครกินข้าวในห้องน้ำเนี่ยนะก็ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งซึ่งดีมากนะเธอก็ไม่อยากให้คุณแม่เธอรับรู้ว่าเธอไม่ถูกกับเพื่อนเธอมีปัญหาเขาบอกว่าเฮ้ยกล่องข้าวที่ทำอันเนี้ยเป็นกล่องข้าวที่คุณแม่ของเธอตั้งใจทำดังนั้นเธอจะต้องกินให้หมดนะเพราะว่ามันก็ตอบแทนต่อความตั้งใจของคุณแม่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้จะเหลือเข้ากล่องไม่ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะพอไปนั่งกินข้าวในห้องน้ำอ่ะมันก็อย่างว่าทุกท่านต่อให้ห้องน้ำญี่ปุ่นสะอาดมากมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับการกินข้าวไงเธอเองก็มีความเศร้าคือการมาโรงเรียนนี่มันเป็นความทุกข์ระทมของเธอเนาะทำให้เธอเองก็กินข้าวไม่ค่อยจะลงนะร่างกายก็เอาว่างกันตรงๆก็คือแบบมันก็ซีดเซียวผายผอมเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่กินข้าวไม่หมดเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะต้องทิ้งข้าวลงไปในชักโครกนะคะแล้วก็โดนตามรังแกแบบโอ๊ยใครกินเนี่ยเหม็นจังเลยแบบอุ๊ยน่ารังเกียจนะคะคือสุดท้ายถูกบูลลี่หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเธอเองเนี่ยก็คิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกเชื่อมร้อยโดยคนหนึ่งคนนั่นก็คือคุณครูบรรณารักษ์ที่บอกกับเธอว่าเธออย่าฆ่าตัวตายนะเธอยอมแพ้นะและชีวิตของเธอที่เธอคิดไปนั่นน่ะว่ามันกำลังจะจบสิ้นน่ะมันไม่จบสิ้นหรอกนะและสุดท้ายก็เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปเธอจะคิดได้หรือไม่นะคะนี่ต้องไปติดตามอ่านต่อดูแต่เรามีความรู้สึกว่าในมุมมองของเรา1ครูบรรณารักษ์ที่เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นมากกว่าครูบรรณารักษ์เป็นทั้งเพื่อนทั้งคนที่พยายามจะเข้าใจเด็กนะเรียกง่ายๆคือเป็นครูแบบเหมือนครูรุ่นใหม่ครูเจน Y ครูเจน Z อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันทำให้เห็นถึงบทบาทสำคัญเลยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวที่นักเรียนบางคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะยังไงก็ไม่ชอบและพยายามจะโกงวิธีด้วยกันแบบว่าขอลอกกันบ้านคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณครูเนี่ยก็พยายามขยันขยอว่าสำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือเดี๋ยวลองเล่มนี้ไหมนะคะลองเล่มนี้แล้วลองมาดูว่าเป็นไงคือแบบหลอกล่อให้คนไม่ชอบอ่านเนี่ยลองอ่านดูแล้วก็มาดูกันนะว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะก็ถือเป็นอีกเล่มนึงซึ่งเอาตรงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจอ่านแต่ว่าก็อ่านจนจบแล้วก็มีอารมณ์ร่วมนะกับมิสกิมากๆเลยคือเห็นใจกับการที่เป็นเหยื่อที่ถูกบูลลี่ซึ่งไม่ว่าใครนะที่เคยแบบเป็นเด็กอ่ะเราคิดว่าเราเข้าใจในบริบทนี้นะว่าแบบมันน่าเศร้าและน่าสงสารขนาดไหนนะคะโอเคยังไงฝากฟังกันด้วยนะคะจะเป็นใครกันที่หยิบชั้นนะหรือที่หยิบชั้นออกจากชั้นหนังสือนะคะสำหรับวันนี้รายการ Infinity Books ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ